สวัสดีนะครับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีทรงมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จพระราชสมภพณพระราชวังเดิมเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น14ค่ำเดือน11ปีชวดตรงกับวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่43และเป็นลำดับที่2ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริยันทรบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวยราชสมบัติในวันพุธขึ้น1ค่ำเดือน5ปีกุลพุทธศักราช2394รวมดำรงสิริราชสมบัติ16ปี6เดือนมีพระราชโอรสพระราชธิดารวมทั้งสิ้น82พระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2411พระองค์ทรงคำนวณว่าจะสามารถเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงได้ในประเทศสยามณหมู่บ้านว่ากอตำบลคลองวานประจวบคีรีขันธ์พระองค์จึงโปรดได้ตั้งพระพลาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอซึ่งเมื่อถึงเวลาที่พระองค์ทรงคำนวณก็เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงดังที่ทรงได้คำนวณเอาไว้พระองค์เสด็จประทับอยู่ที่ว่ากอเป็นระยะเวลา9วันจึงเสด็จกลับกรุงเทพมหานครภายหลังการเสด็จกลับไปยังพระนครพระองค์เริ่มมีพระอาการประชวนจับไข้และก็ทรงทราบว่าพระอาการประชวนของพระองค์ในครั้งนี้คงจะไม่หายวันที่22กันยายนพุทธศักราช2411พระองค์มีพระบรมราชโองการให้หาพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทเวศวัชรินทร์ซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ที่มีพระชนมายุมากกว่าพระองค์อื่นๆพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทซึ่งเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ในราชการและเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์อัครเสนาบดีที่สมุหพกลาโหมหัวหน้าข้าราชการทั้งปวงเข้าเฝ้าพร้อมกันที่พระแท่นบรรทมโดยพระองค์มีพระบรมราชโองการมอบพระราชกิจในการดูแลพระมหานครสำหรับข้าราชการท่านผู้ใหญ่ทั้ง3ท่านพระองค์ได้ทำนุบำรุงประคับประคองกันมาซึ่งในวันนั้นวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์และเจ้าพระยาภูธรภัยที่สมุหนายกเข้าเฝ้าและมีพระราชดำรัสกำชับว่าท่านทั้ง3กับพระองค์นั้นบัดนี้กาละจะถึงพระองค์แล้วขอลาทั้งหลายในวันนี้ขอฝากพระราชโอรสธิดาอย่าให้มีภัยอันตรายหรือเป็นที่กีดขวางในการแผ่นดินถ้ามีสิ่งไรที่ผิดเป็นข้อใหญ่ขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษในประเทศขอให้ท่านทั้ง3จงเป็นที่พึ่งแก่พระราชโอรสธิดาต่อไปด้วยเถิดพระองค์ตรัสขอให้ผู้ใหญ่ทั้ง3ท่านได้ช่วยกันดูแลบ้านเมืองต่อไปให้ทูลพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่เอาธุระรับดีกาของราษฎรผู้มีทุกข์ร้อนดังที่พระองค์เคยปฏิบัติมา โดยไม่ทรงเอ่ยว่าจะให้ผู้ใดขึ้นครองราชย์แทนพระองค์นอกจากนี้พระองค์รับสั่งว่าเมื่อครั้นพระองค์ผนวดอยู่นั้นทรงออกอุทานวาจาว่าวันใดเป็นวันพระราชสมภพก็อยากจะสวรรคตในวันนั้นโดยพระองค์พระราชสมภพในวันเพ็ญเดือน11ซึ่งเป็นวันมหาปรณาเมื่อพระองค์จะสวรรคตก็ขอให้สวรรคตท่ามกลางสงฆ์ขณะที่พระสงฆ์กระทำวินัยกรรมมหาปวารณาในเวลา 20:06 น.พระองค์ทรงภาวนาอรหังสัมมาพุทโธแล้วผ่อนอัสสาสะปัสสาสะลมหายใจเข้าออกเป็นครั้งคราวจนกระทั่งเวลา 21:05 น.เสด็จสวรรคตณพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนภายในพระบรมมหาราชวังค่ำคืนนั้นนั่นเอง